สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Easy and Simple English นะคร <c oughs> ับ <reco> ว <Christ> ัน <Hum> น <ming> ี้กับผมเช่นเคยนะครับ Tutor Word บทเรียนวันนี้ของเราก็คือรวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ในสนามบินเผื่อในอนาคตโควิดเปิดแล้วเนี่ยเราจะไปเที่ยวต่างประเทศก็สามารถที่จะนำความรู้ของวันนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาของวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆผมจะมาฝากอย่างนี้นะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยก็พูดถึงประโยคทั่วไปก่อนสักนิดหนึ่งนะครับผมที่เราจะเจอได้ทั่วๆไปเวลาเราอยู่ที่สนามบินนะครับอันแรกนะครับผม please do not leave any bags unattended please do not leave any bags unattended ความหมายของมันก็คือกรุณาอยาวางของทิ้งไว้โดยที่เราไม่ได้อยู่กับมันนะครับผมก็คือกรุณาอยาวางทรัพย์สินของท่านทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้อยู่กับมันนั่นเอง ต่อมานะครับผม Do you have anything to declare Do you have anything to declare คำว่า declare นะครับผมจะแปลว่าประกาศออกมาครับผมก็ Do you have anything to declare เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะได้นไปบ่อยเวลาที่เราเดินผ่านสุลกกกรขเขาก็จะถามแบบนี้แหละว่ามีอะไรจะแจ้งหรือว่าสัมดงให้เรารู้ไหมว่าคุณนำทรัพย์สินอะไรมีค่ามากกว่าปกติมาด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่ว่าเขาไปตรวจเจอที่หลังคุณอาจจะโดนปรับโดนอะไรได้นะกดแจ้งเขาต้องออตรงนี้ซะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังอะไรอย่างนี้ ถัดมานะครับผมอันนี้ก็จะเจอได้ไบ่อยๆนะครับผมโดยเฉพาะเวลาที่เราฟังประกาศครับผม This is the final call for flight AB121 to Thailand. Please make your way to gate 20. อันนี้แปลออกมานิดนึงนะ Final call นะครับผมจะมีความหมายถึงการเรียกครั้งสุดท้าย เหมือนปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่ที่สนามบินเขาก็จะมีการประกาศใช่ไหมครับว่าสายการบินไหนไฟล์ทหมายเลขอะไรที่จะไปที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอนุญาตให้คนขึ้นเครื่องได้แล้วนะอะไรแบบนี้แต่ก่อนที่เครื่องจะออกนะครับเขาจะมีการทํา Final c a l l เกิดขึ้นก็คือเป็นการเรียกผู้โดยสารเป็นครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งก่อนที่เขาจะปิดประตูเครื่องนะครับผมเขาก็จะพูดเป็น this is the final call ใช่ไหมครับผมเป็นการเรียกคาสุดท้ายตอนนี้เขาก็จะบอกเขาว่าเป็น flight อะไรนะครับก็อันนี้จะเป็นหมายเลขไ i g ์ทที่สมมุดขึ้นมา for flight AB121 อ่าก็เป็น flight เบอร์ AB121 ตอนนี้เขาก็จะบอกด้วยครับว่ามันไปอย่างที่ไหนจุดหมายปลายทางของมันคืออะไรอันนี้อย่างเช่นอันนี้ก็คือมาอย่างประเทศไทย flight AB121 to Thailand ใช่ไหมเป็นไฟล์หมายเลข AB121 ที่กำลังจะเดินทางไปประเทศไทย please make your way to gate 0อ่ะ make someone's way นะครับผมก็คือเดินทางนะครับผมก็คือแบบขอเดินหรืออะไรแบบเนี้ย please make your way to gate 20เป็นการพูดอย่างสุภาพว่กากรุณาเชิญที่เกตหมายเลข20ด้วยก็คือกรุณาเดินไปอย่างเกตหมายเลข20่ได้แล้วอะไรประมาณนี้เผื่อคุณไม่ได้ยินเผื่อคุณลืมเผื่อคุณทําอะไรอย่างอื่นอยู่ติดทุระสําสคัญ อันนี้เป็นการเรียกครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าจบการเรียกครั้งนี้คุณจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้แล้วนะเราจะปิดประตูเครื่องแล้วอ่าประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าต้องขึ้นเครื่องบินนะครับฟังประกาศอันนี้ไวด้ดีๆนะครับถ้าเขาพูดคำว่า Final Call เมื่อไหร่ทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับต้องรีบไปขึ้นเครื่องของตัวเองนะไม่งั้นเราก็ตกเครื่องได้นะครับอ่าประโยคทั่วไปกลุ่มที่2นะครับผมอันแรกคือ Flight ABCD is now boarding Flight ABCD is now boarding. อ่า Flight หมายเลขอะไรนี้ก็สมมติขึ้นมานะเป็น Flight ABCD ส่วนใหญ่ f l i g h t อาจจะมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขด้วยนะครับ Flight ABCD is now boarding คำว่า board นะครับผมคือการขึ้นเครื่องครับผมเราเดินจากฝั่งที่เป็นสถานีสนามบินของเราเนี่ยหรือฝั่งเกตเข้าไปยังเครื่องเนี่ยครับไอตรงนั้นเราเรียกว่า board the plane เนาะ is now boarding ก็คือกำลังเปิดให้คนเนี่ยเดินขึ้นเครื่องแล้วนะคุณ อยู่ไฟล์ t นี้หรือเปล่าถ้าใช่กรุณามาขึ้นเครื่องได้แล้วอะไรประมาณนี้อ่ะถัดมา flight BDCS has been cancelled flight BDCS has been cancelled ในกรณีที่ถ้าว่า flight ของเราถูกยกเลิกนะครับเขาก็จะพูดแบบนี้ครับผม flight หมายเลขอะไรก็ว่าไปนะ has been cancelled ก็ถูกยกเลิกไปแล้วจำคำว่า cancel ไว้ก็ได้ครับก็เข้าใจได้ว่ามายถึงยกเลิกอยู่แล้วเนาะ อ่ะแต่ถ้าในกรณีหัดมานะครับผมก็คือมันดีเลยใช่ไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนจาก has been cancelled ไปเป็น has been delayed ตัวอยา่าง flight 1234 h a s been delayed flight 1234 h a s been delayed เราก็ต้องแยกให้ออกนะว่า cancelled กับ delayed มันไม่เหมือนกันเนาะ c a n c e l คือยกเลิกไปเลย แต่ถ้าเดเลย์ที่คือมันล่าช้านะครับผมอาจจะเกิดปัญหาลงจอดไม่ได้อาจจะเกิดปัญหาไม่มีเกตว่างอาจจะเกิดปัญหาว่ามีสภาพอากาศที่ทำให้การเดินทางทางเครื่องบินของเราเนี่ยมันช้าลงนะครับสภาพอากาศไม่เป็นใจในการที่จะให้เครื่องลงหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยมันล่าช้าเขาปกติก็จะเป็นเดเลย์ก็จะขึ้นไว้นะครับผมแต่เขาก็จะประกาศไปด้วยนั่นเองนะ ต่อมาที่จุดเช็คอินบ้างครับผมอย่างเช่นเราเดินเข้าไปที่จุดเช็คอินเนี่ยเราอาจจะเจอคำถามแรกเลยก็คือ may i have your passport please หรือเขาจะพูดเป็น may i see your passport please ก็ได้นะครับผมทั้งสองอย่างก็จะคล้ายๆกันแหละก็คือขอดูพาสปอร์ตหน่อยได้ไหมใช่ไหมครับผมเนี่ยเมื่อเราจะเดินทางไปต่างประเทศเขาก็จะต้องขอดูหนังสือเดินทางของเราก่อนใช่ไหมก็ may I have your passport please may i see your passport please นะครับผมก็คือขอดูพาสปอร์ตหน่อย ถัดมาก็ถ้าเขาจะถามว่าคุณเนี่ยมีกระเป๋าที่ต้องเช็คอิน check ไหมเขาอาจจะถามเป็น do you have any bags to check in do you have any bags to check in หรือบางครั้งก็จะตัดคำว่า in แล้วพูดแค่ do you have any bags to check do you have any bags to check ก็ได้นะแต่ว่า check in ฟังดูเป็นธรรมชาติกว่าสำหรับผม Do you have any bags to check in มีกระเป๋าที่จะให้เช็คอินไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้ก็คือเวลาเราจะโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องใช่ไหมครับถ้าเราจะถือกระเป๋าขึ้นไปบนเครื่องเนี่ยอันนั้นก็ไม่ต้องเช็คอินใช่ไหมอันนั้นเรียกเป็น carry on นะ carry on ก็ okay. Do you have any bags to check in ถ้ามีก็บอก yes ถ้าไม่มีก็ no แบบนี้ถัดมาเวลาเราไปยื่นที่ เคาน์เตอร์ของเราเนี่ยแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้จองที่นั่งไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมว่าเราอยากได้ที่นั่งแบบไหนเขาก็อาจจะถามเราที่จุดเช็คอินได้นะครับว่า would you like a window seat or an aisle seat would you like a window seat or an aisle seat would you like ก็คือคุณอยากได้ window seat ก็คือเก้าอี้ที่ติดกับหน้าต่างใช่ไหมก็คือที่นั่งที่ติดกับหน้าต่างก็เรียก Window s e a t or an aisle seat aisle เนี่ยมันจะหมายถึงช่องทางเดินครับผม so aisle seat ก็คือที่นั่งที่ติดกับช่องทางเดินก็เรียกว่า aisle seat เวลาเราอ่านเสียงคำนี้นะ aisle 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 ตัว s ไม่ออกเสียงนะครับ aisle เอายอยักษ์มาเชื่อมตรงกลาง aisle aisle window seat aisle seat would you like a window seat or an aisle seat อยากได้ ที่นั่งที่ติดกับหน้าต่างหรือเป็นที่นั่งติดทางเดินแน่นอนข้อดีข้อเสียก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมข้อดีของการที่นั่งติดหน้าต่างก็ได้ชมวิวข้อดีของการที่นั่งติดทางเดินก็ลุกออกเดินทางง่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่มุมมองตัวเองเนาะว่าชอบแบบไหน,น I personally like aisle seat ส่วนตัวติวช่วยชอบ aisle seat มากกว่าจุดเช็คอินที่สองนะครับผมประโยคถัดมาก,ก็คือ Here's your boarding pass Here's your boarding pass Here's your boarding pass เมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าบ r d ที่แปลว่าขึ้นเครื่องไปแล้วใช่ไหมครับผมแน่นอนว่าเวลาเราไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์แล้วเนี่ยเขาก็จะยืดกระดาษมาให้เราแผ่นหนึ่งนะครับไอ้กระดาษนั้นนะเราเรียกว่า boarding pass นะครับผมก็คือเป็นกระดาษเป็นตั๋วที่เราใช้ในการที่เราจะขึ้นเครื่องได้นะครับผมเป็นใบอนุญาตในการเดินทาง เดินผ่านประตูเพื่อจะไปขึ้นเครื่องได้เนี่ยเรียกว่า boarding pass นะครับก็พวกแอร์ผู้พ,พนักง,งานบนเครื่องเนี่ยเขาก็จะขอดูสิ่งสิ่งนี้เวลาเราเดินขึ้นเครื่องใช่ไหมครับผมว่าคุณมี boarding pass ไหมหรือ boarding pass ของคุณเนี่ยเป็นหมายเลขที่นั่งอะไรนั่นเองครับเขาก็จะช่วยบอกทางได้นะว่าต้องนั่งตรงไหนก็ไอ้บัตรที่เราสามารถที่จะเดินขึ้นเครื่องไปได้เนี่ยเรียกว่า boarding pass นะครับผมถัดมา your flight leaves from gate 20 y o u r flight leaves from gate 20 ก็อันนี้เขาก็บอกใช่ไหมว่าไฟล์ของเราเนี่ยมันจะออกจากเกทที่เท่าไหร่ก็คือพอเราเข้าไปในตัวสนามบินแล้วเนี่ยมันก็จะมีเกทเป็นเหมือนประตูทางออกใช่ไหมครับผมเขาก็จะบอกว่าเราอ่ะต้องไปเดินเราต้องเดินไปถึงประตูที่เท่าไหร่เกทที่เท่าไหร่เราจะได้ขึ้นเครื่องของเราได้ถูกใช่ไหมครับผมอ่ะในกรณีที่เขาจะพูดถึงหมายเลขที่นั่งนะครับเขาจะพูดเป็น your seat number is างเช่น 18c Your seat number is 18C. Seat number ก็คือหมายเลขที่นั่งของเราเวลาเราขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโรงหนังนะฮะถ้าตีภาพง่ายๆมันก็จะมีตัวเลขที่บ่งบอกเลขที่นั่งแล้วก็พูดถึงแถวว่าแถวที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับผม So 18C ก็เป็นหมายเลขของที่นั่งของเราว่าเราต้องนั่งแถวที่เท่าไหร่แล้วก็หมายเลขของเราคืออะไรนั่นเองนะครับถัดมา Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? อันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่พูดไปใช่ไหมเ <re <fer red> ขาอาจจะถามตรงนี้เพิ่มเติมอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนที่เราเช็คอินว่าคุณมีอะไรที่ต้องสำแดงไหมแบบคนของอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่ามีอะไรจะต้องแจ้งไหมคนของที่มีค่ามากๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจะได้ไม่โดนหรือไม่มีปัญหาในอนาคตก็สามารถที่จะแจ้งเขาไว้ได้ตรงนั้นเลยนะต่อมาวันนี้เราอยู่บนเครื่องบินบ้างครับผมอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ที่เราได้ยินบริกรบนเครื่องบินเขาพูดนะครับผมอันแรกก็คือ Please fasten your seat belt. Please fasten your seat belt. Seat belt ก็คือเข็มขัดนิรภัยนะครับผมที่เราใช้นึกถึงเวลาเรานั่งในรถมันก็จะมีเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมนั้นก็เรียกว่า seat belt ได้ So fasten ก็คือรัดเข็มขัดนะครับ Please fasten your seat belt ก็คือให้เรารัดเข็มขัดให้เราคาดเข็มขัดของเรานั่นเองประโยคถัดมาก็คือ Please turn off all electronic devices. ก็ความหมายของมันก็คือ กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เรามีใช่ไหมครับผม Please turn off all electronic devices ก็คือกรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับผมอันนี้ต้องทำนะครับถ้าหากว่าทางแอร์หรือบริกรเขาแนะนำให้ทำอะไรต้องทำตามนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับต่อมาในกรณีนี้ก็คือ place your luggage in the overhead compartments place your luggage in the overhead compartments overhead compartments นะครับผมก็คือไอช่องเก็บสัมภาระที่มันอยู่เหนือหัวของเราขึ้นไปอะครับผมไอตรงนั้นอนะเรียกว่า overhead compartments เมื่อกี้จำได้ไหมตอนที่ผมพูดถึงคำว่า carry on bag ก็คือกระเป๋าที่เราจะถือขึ้นเครื่องไปด้วยใช่ไหมครับ ในกรณีที่เรามีของที่ถือขึ้นเครื่องมาด้วยเนี่ยเขาก็จะพยายามแนะนําให้เราเอาของทั้งหมดเนี่ยครับไปเก็บไว้ใน overhead compartment ครับผมเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาสมมุติมันมีการที่เครื่องมันตกหลุมอาก,กาศหรือว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วของมันจะได้ไม่แบบลอยไปลอยมาใช่ไหมครับผมไปทําร้ายคนอื่นได้เขาก็จะนิยมพยายามจะบอกให้เราเก็บทุกอย่างไว้ใน overhead compartment นะครับและจริงๆแล้วมันก็ง่ายสําหรับเราด้วยแหละเพราะว่าอะไรครับเราจะได้ไม่ต้องเกะกะตัวเองใช่ไหม so place your luggage คำว่า place ในที่นี้เป็นกริยานะครับแปลว,ว่าวางหรือเก็บก็คือเก็บสัมภาระของคุณใช่ไหมครับผม luggage เือสัมภาระเก็บสัมภาระของคุณไว้ Why overhead compartment ไว้ในชั้นเก็บของที่อยู่เหนือหัวของคุณประมาณนี้ต่อมาตอนนี้มาสอบถามข้อมูลบ้างนะครับผมสมมุติว่าเราต้องการที่จะถามว่าอันนี้อยู่ตรงไหนสิ่งๆิ่งนี้อยู่ที่ไหนหรอเราสามารถที่จะถามเป็น excuse me where is แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราถามถึงอย่างเช่น excuse me where is baggage claim baggage claim นะครับผมก็คือสถานที่ที่เราจะไปรับกระเป๋าครับที่เป็นสายพานที่จะมีกระเป๋าหมุนออกมาจากตัวเครื่องบินของเราอีกทีหนึ่งใช่ไหมเวลาเราเช็คอินสินค้าเช็คอินกระเป๋าของเราไว้เนี่ย เราต้องการที่จะเอากระเป๋าของเรากลับบ้านไปด้วยใช่ไหมก็ต้องอย่าลืมไปเคลมกระเป๋าตัวเองมาไปรับกระเป๋าของเราคืนมันก็จะมีจุดแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่สายการบินนะว่าสายการบินหมายเลขอะไรจะมีกระเป๋าลงตรงไหนนะครับเราก็ต้องไปให้ถูกแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลก็จะอยู่ในเอเรียเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่เราก็ต้องไปดูว่าสายพานของเราเนี่ยมันคือไฟที่เท่าไหร่แล้วเราก็ต้องไปให้ถูกสายพานตัวเองด้วยนะ excuse me where is baggage claim Excuse me, where is baggage claim? โทษนะจุดท,ที่รับกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรอประมาณนี้ได้ถัดมา Could you tell me where customs are? Could you tell me where customs are? ช่วยบอกหนะ่อยได้ไหมว่าสุลักกร,กรไปทางไหน Customs ก็คือสุลักรกรนะครับในทีน่นี้ Could you tell me where customs are? ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงแค่ตัวสุลักรกรนะเป็นอย่างอื่นก็ได้ Could you tell me where the restroom is? ก็โอเคอีกวิธีหนึ่งก็ใช้เป็น Do you ได้ครับ Do you know where Terminal A is? เหมือนเดิมถ้าหาว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นก็เปลี่ยน Terminal A ไปเป็นอย่างอื่นนะ Do you know where ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยสถานที่ Do you know where the restroom is? รู้ไหมห้องน้ำไปทางไหน Do you know where Terminal A is? รู้ไหมว่า Terminal A อยู่ทางไหนตอนนี้ถ้าเราอยากจะถามว่าไปยังไงนะให้เราถามว่า How do you get to? แล้ก็ตามด้วยสถานที่ที่เราต้องไป How do you get to? เราก็ตามโดยสถานที่ที่เราจะไป How do you get to Gate F? เราจะไปที่ Gate F ได้ยังไงถ้าเราไม่ใช้ How do you เราถามเป็น How do I get to the ก็ได้นะ How do I get to Gate F อย่างเงี้ยก็ผมจะไป Gate F ได้ยังไงหรอ How do you get to Gate F อันนี้คือโดยทั่วไปว่าปกติถ้าคุณจะต้องไปเนี่ยคุณจะไปยังไงอันนี้ก็วิธีที่หนึงอีกวิธีหนึ่งก็ How do I get to the เราก็ตามด้วย สถานที่ที่เราต้องการนะครับในกรณีที่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งสิ่งนี้อยู่ตรงไหนและไปยังไงนะก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับประโยชน์ต่างๆที่เราสามารถใช้ได้ในสนามบินนะครับผมถ้าหากว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับหัวข้อของสนามบินตรงนี้สามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวตูเตอร์มาดูให้นะครับว่าคําถามของใครเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะช่วยตอบคําถามให้สําหรับบทเรียนที่อยากให้ทําเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าบทเรียนไหนน่าสนใจตูเตอร์จะเลือกมาทําเป็นวววดดีีีีโโอออใหห้้้แบบบบนนนะครัมถาาาก่ช อย่าลืมกดไ like, ลค์กด u u s c r i b e แด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ TSE และผม Tutor w o r ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ